สาวหรือท่านผมตอนนี้คุณอยู่กับผมเอิร์ธเอเคไฮเบอร์เนอร์นะฮะสำหรับรายการที่คุณอยู่ก็คือโปเกมอนสตอรี่นะผมก็จะเป็นเป็นรายการที่ผมจะนำเอาเรื่องราวของโปเกมอนนะผมไม่ว่าจะเป็นในฉบับการ์ตูนหรือว่าในฉบับของมังงะมาแนะนำกันเองนะผมสำหรับครั้งนี้นะผมเป็นเนื่องในโอกาสของ Father Day นะครับผมหรือว่าเป็นวันพ่อนั่นเองผมจะมาแนะนำนะครับประวัติตัวละครที่ชื่อว่านอร์แมนหรือว่าเซนลีนั่นเองครับผมเซนลีนะผมปรากฏตัวครั้งแรกในโปเกมอนสเปเชียลเล่มที่15นะผมเขาเป็นหัวหน้ายิมของเมืองโทกะนาเขตโฮเอ็นนะผมหลังจากที่เรารู้กันนะผมเขาเป็นพ่อของลูบี้แต่ว่าลูบี้ดันไม่รู้สึกรักหรือสนิทเชื่ออะไรกับเซนลีนะผมเพราะว่าเซนลีเองไม่มีเวลาที่จะกลับไปหาครอบครัวเลยแถมเซนลียังไม่ยอมรับการปรากฏโปเกมอนที่ลูบี้แสนจะรักนะผมแถมยังลากเขานะผมเข้าสู่เส้นทางการโปเกมอนแบทเทิลนะผมจึงทำให้เกิดรอยร้าวของครอบครัวนั้นและเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะผมที่ทำให้ลูบี้หนีออกจากบ้านไปนะฮะแน่นอนนะครับผมว่าพูดพ่ออย่างเซนลีก็ต้องออกตามหาลูบี้นะผมซึ่งลูบี้ก็ต้องพยายามนะที่จะหลบซ่อนเซนลีนะผมและพยายามที่จะไม่ให้ตัวเองเป็นข่าวเพื่อที่จะไม่ให้เซนลีตามหาได้นะผมเพราะอย่างที่รู้กันนะเซนลีเป็นถึงหัวหน้ายิมนะผมเขามีเรียกว่าสกิลหรือว่าอะไรต่างๆที่สามารถกว้างขวางพอที่จะหาตัวลูบี้ได้และเขาก็จะเป็นเทรนเนอร์ที่เก่งกาจคนนึงเลยนะครับผมต่อมาในโปเกมอนสเปเชียลเล่มที่17นะผมเซนลีได้พบกับลูบี้อีกครั้งนึงหลังเหตุการณ์ที่ลูบี้ปะทะกับทีมแมกมาที่เมืองคาอินานะผมถึงลูบี้จะไม่ได้ออกสื่อก็ตามแต่เซนลีนะผมมีสกิลนะผมเทพมากที่ตามหาลูบี้จนเจอด้วยความโกรธนะครับผมของเซนลีที่ลูบี้ได้หนีออกจากบ้านนะครับผมจึงทำให้เกิดการทะเลาะกันระหว่างลูบี้และเซนลีซึ่งส่วนใหญ่นะผมลูบี้จะถูกซ้อมซะมากกว่าแต่สุดท้ายลูบี้ก็เลือกที่จะแบทเทิลบนดาดฟ้ากับเซนลีนะผมแต่อย่างไรก็ตามเซนลีนะผมเป็นผู้ที่สอนโปเกมอนแบทเทิลให้กับลูบี้เขาจึงรู้การเคลื่อนไหวและเทคนิคต่างๆของโคโค่และนานานะผมเป็นโปเกมอน2ตัวนะผมที่อยู่กับลูบี้มาตั้งแต่ต้นแต่ลูบี้ครับก็สามารถตอบโต้ด้วยกระสุนโคนะผมของซูซูที่ได้มาพบกันภายหลังนะผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ผมเค้กคิงของเซนลีผมแข็งแกร่งมากสามารถทำลายโคลนของซูซูด้วยท่าบิวอัพนะผมสุดท้ายลูบี้ก็จนมุมที่สุดบันไดนะผมแต่เขาก็ไม่ยอมจำนนนะฮะเขาได้ใช้ท่ามัดช็อตที่ต่อท่อมาจากซูซูนะผมจังหวะนั้นเองนะฮะบันไดได้พังลงมานะผมแล้วลูบี้และเซนลีตกลงมานะผมแต่โชคยังดีนะของเซนลีที่ยังคว้าเสาบันไดพร้อมกับคว้ามือของลูกชายของเขานะผมลูบี้ไว้ได้ยังไงก็ตามนะผมก็เป็นความโชคดีในความโชคร้ายอีกทับหนึ่งนะที่เสานะได้หักลงมาแต่ด้วยรองเท้าติดอุปกรณ์นะผมของลูบี้นะผมช่วยทำให้ลูบี้นะผมรอดออกมาจากนั้นนะครับเป็นรองเท้าที่ติดอุปกรณ์ลอยตัวนะฮะที่เป็นของขวัญวันเกิดที่เซนลีมอบให้กับลูบี้นะผมเป็นของขวัญวันเกิดนั่นเองที่ทำให้ลูบี้นะผมและเซนลีได้รอดจากเหตุการณ์เสี่ยงตายนั้นมาได้นะครับผมทางนี้นะผมขอบอกเฉลยนะผมและเหตุการณ์ที่แท้จริงนะฮะที่ลูบี้นะผมไม่รับรู้จากแม่ของเขานะผมที่แท้จริงแล้วนะผมเซนลีนะผมได้อนุญาตให้ลูบี้ประกวดโปเกมอนแล้วนะผมตั้งแต่ก่อนที่เขาจะย้ายเข้ามาที่เขตโฮเอ็นแล้วนะผมเขาจึงโทรบอกภรรยาของเขาหรือว่าแม่ของลูบี้นั่นเองให้ไปฝากบอกลูบี้ว่าเขาสามารถเข้าร่วมการประกวดโปเกมอนเพื่อสะสมไปทั่วเขตโฮเอ็นได้นะผมแต่ลูบี้นะผมได้หนีออกมาจากบ้านก่อนนะก่อนที่แม่ของเขาจะได้ไปบอกข่าวนี้นะผมทำให้ทางด้านของเซนลีนะผมต้องออกมาตามหาลูบี้นะฮะสุดท้ายนี้เซนลีนะผมก็ต้องปล่อยครับให้ลูบี้ออกไปตามความฝันนะครับผมแล้วกลับไปประชุมกับหัวหน้าผู้นำยิมคนอื่นๆของเขตโฮเอ็นนะครับผมและสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งให้เป็นข้อคิดไว้สักนิดนึงนะฮะผมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะเอาเป็นประมาณว่าหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวนี้แล้วผมก็ทราบดีว่าพ่อของเราทุกคนนะผมก็อยากให้ลูกของเรานะเติบโตไปในทางที่เขาคิดนะแต่อย่างไรก็ตามถึงเราจะไม่ชอบในแนวทางของเขาอย่างที่เขาอยากให้เราเป็นนะฮะเขายังยอมรับเราได้นะฮะแต่เพียงแค่ว่าบางทีนะผมเขาอาจจะไม่พูดกับเราตรงๆหรือว่าบอกเหตุผลของเราตรงๆนะครับเพียงแค่รอเวลาที่เหมือนกับเซนลีนะผมรอวันที่ลูบี้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่พอสมควรนะฮะเอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามนะผมไม่ว่าพ่อของท่านใดนะผมอาจจะทำในเหตุการณ์ในสิ่งที่ท่านไม่พอใจอะไรก็ตามแต่นะผมขอให้ใจเย็นแล้วค่อยๆคิดนิดๆดูนะครับผมคุยกับท่านก่อนยังไงอะไรกับท่านก่อนนะผมเพราะอย่างที่เห็นกันนะผมว่าทุกคนย่อมมีเหตุผลซึ่งกันและกันนะผมแล้วก็อยากใช้เหตุผลคุยกันนะฮะปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะผมอย่าให้ทะเลาะกันจนเรื่องบานปลายอย่างซิลลี่และลูบี้นะผมเป็นข้อคิดประจำวันไว้สำหรับเรื่องราวนะครับผม
ในวันพ่อครั้งนี้นะผมคงก็จะขออธิบายนะผมและเล่าเรื่องราวทุกท่านฟังแต่เพียงเท่านี้นะผมหากท่านใดอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะผมของลูบี้และซินดี้นะผมก็สามารถหาอ่านได้จากเบอร์มอนสเปเชียลด้านนี้ได้เลยนะผมสำหรับลิงก์ในการอ่านผมขอไม่มีให้นะผมเพราะว่าทางด้านตัวของผมเองเนี่ยจะสนับสนุนนะครับลิขสิทธิ์ของแท้ผมทั้งนี้ผมได้ซื้อหนังสือเบอร์มอนความจริงไม่ได้ซื้อมาเป็นของตัวเองนะคนที่เพื่อนผมฝากซื้อแล้วผมก็มาขอยืมดูต่อนะผมก็ไม่ว่ายังไงผมก็เอามายืมอีกทีก็เป็นการสนับสนุนลิขสิทธิ์อีกแบบนึงมั้งนะครับผมแต่เอาเป็นว่าผมก็อยากให้ทุกท่านนะผมสนับสนุนลิขสิทธิ์แท้นะผมด้วยกันไปซื้อนะผมไม่ใช่อ่านผ่านเว็บนะฮะหรือว่าจะยืมแบบที่ผมทำก็ได้ยืมมาสักแป๊บนึงก่อนก็ได้เพราะยังไงหนังสือพวกนี้นะผมเป็นสิ่งที่เราสามารถส่งต่อกันไปได้นะอ่านกันได้แล้วเป็นคือถ้าใครที่ไม่ใช่เป็นคนรุ่นใหม่อะไรมากก็คงจะเข้าใจอารมณ์การอ่านหนังสือการ์ตูนการที่ได้รับเทคเจอร์อะไรประมาณนี้นะผมยังไงก็ตามนะผมเรา ASD Studio นะผมก็อยากให้ทุกท่านสนับสนุนลิขสิทธิ์แท้ผมสำหรับครั้งนี้ผมลาไปก่อนนะฮะอยากได้ประวัติหรือว่าอยากไปจับโปเกมอนตัวอะไรนะผมสามารถทิ้งไว้ข้างล่างเลยสำหรับครั้งนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ